ขอต้อนรับเข้าสู่ Dragon Quest 7 Fragment of the Forgotten Past คือจริงๆภาคนี้เนี่ยเหมือนเรียกได้ว่าเอามารีเมคเลยป่ะเอามาทำใหม่นะในเวอร์ชันของ Nintendo 3DSคือจริงกำลังลังเลอยู่นะฮะว่าจะเล่นแบบไหนดีแต่ก็แพ้ที่กราฟิกอย่างเดียวเลยนะกราฟิกมันสวยกว่าถ้าผมจะเล่น PS 1เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเล่นผ่านอิมูเลเตอร์นะของซิตรานะThank you for Citra Emulator Nintendo 3DS นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเล่นผ่านอิมูเลเตอร์ตัวนี้นี่จะใช้ Action Replay ได้หรือเปล่าคือไม่อยากเสียเวลากับการเก็บเงินแล้วก็เก็บเลเวลมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องถามนั่นแหละฮะเล่นด้วยสีบุรุษล้วนโอเคเข้าสู่เรื่องนะครับ Please Keyfer นะครับใส่ที่คนจะเรียกว่า Keyfer นะก็บอกว่าเก็บเป็นความลับนะฮะอย่าบอกใครเก็บที่นี่นะโอเคถ้าฉันตอบโนอ่ะมันจะว่าไงวะถ้าคนในปราสาทรู้เรื่องที่เรามาที่นี่เนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่นอนเลยไฮจัมป์หรือแปมตั้งตรงๆก็คือตัวลงโทษหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าประมาณว่าเจ้าชายคีเฟอร์เนี่ยสงสัยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเกาะนี้นะฮะต้องมีอะไรที่เรายังไม่รู้นะต้องหาความจริงนะแล้วเราก็เชื่อว่าเกาะนี้จะเป็นเกาะเดียวบนโลกใบนี้ได้อย่างไรนะฮะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ช่วยกันผักก็หินนี้ปิดทางเข้าแล้วก็กลับบ้านกันนะตามฉันตามนะฉันให้สัญญาณนะ1 2 push กลับมาที่บ้าน Fishville ในประเทศญี่ปุ่นนะคือไม่อันดับคอนเทนต์นี่ญี่ปุ่นกับอังกฤษจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะในเรื่องชื่ออย่างเมื่อกี้เจ้าชายคีฟาภาษาญี่ปุ่นนะภาษาอังกฤษก็คีเฟอร์อันนี้ก็ภาษาญี่ปุ่นก็มาริเบลนะภาษาอังกฤษก็มาริเบลก็ค่อนข้างใกล้เคียงก็มาริเบลก็สอบถามมาเรานะแต่สุดท้ายก็บอกว่าสุดท้ายไหนก็ไม่เหมาะเชิงชนะก็ใช่นะก็ได้ฉันก็ไม่สนใจแน่นอนนะแต่ก็อยากไปเพื่อนไม่ใช่กำลังกับประมาณว่าเบื่อที่จะต้องถามนายซ้ำและซ้ำอีกนะประมาณนี้นะเราก็ไม่คิดได้นะว่าฉันจะลืมไปแล้วพรุ่งนี้เป็นวันฟิวชั่นฮาวเวสนะก็บอกว่าฉันต้องไปนอนละก็เจอกันพรุ่งนี้นะมิสเตอร์มิสเทอรี่อ่านว่าอะไรมิสเทอรี่เอสแบบนี้สิมันค่อยดูง่ายนะฮะเทียบกับตัวที่เป็น8ที่มันไม่มีแผนที่ให้เราดูนี่
ต่อยกันดื้อๆอย่างนี้เลยนะก็พอสมควรเมืองไม่ใช่เมืองนะน่าจะเป็นหมู่บ้านนะน้องเหมียวนะครับน่าจะเพราะว่ามันมืดนะแต่มันขอดูรอบนอกก่อนแล้วกันนะถ้าสุดท้ายแล้วหาหนทางใช้แอคชั่นดีเพลย์ไม่ได้ต้องบอกว่าเกมนี้ต้องนานๆมาแคสทีเพราะว่าผมต้องเสียเวลาไปกับการเก็บเงินและเก็บเลเวลรอบๆนะเหมือนกับดับเบิลเควส5ที่ว่าจะตั้งใจแคสเหมือนกันเสียเวลาเป็นนอกรอบนะก็นานมาแคสทีเข้าบ้านเรานะฮะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างสิ่งนี้เป็นต้นฉบับนะครับสิ่งก็ได้เปลี่ยนไปนะเวลาขึ้นลงนะครับถ้าแฮกนะฮะก็อีควิปก่อนนะถ้าผมเล่นเวอร์ชัน PS1 นี่ก็คือว่าตัวมันจะแตกๆเป็นเหลี่ยมนะฮะเพราะว่าคือเทคโนโลยีสมัยนั้นนะฮะก็จะไม่เนียนกริบเหมือนสมัยนี้คุณแม่ก็มาปลุกเรานะฮะว่าช่วงเทศกาลแล้วเออเหมือนภาษาญี่ปุ่นในภาคญี่ปุ่นจะไม่ใช่ชื่อนี้นะเตรียมพร้อมมาขึ้นไหมนะถ้าจะเป็นลูกของชาวประมงจะมาหลับยาวอย่างนี้ไม่ได้จะบอกว่าให้มุ่งตรงไปยังไปหาท่านพ่อนะครับก่อนที่จะไปนะครับก็เอานี้ไปพอด้วยต้องเขาต้องชอบแน่ก็เอาสารนี้ไปให้คนเรือนะฮะชาร์จไซส์คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าไอ้เรื่อง Nintendo 3DS เนี่ยผมก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีเครื่องเล่นแต่ที่ไม่รู้เนี่ยก็คือหนึ่งไม่รู้ว่ามันมีอิมูเลเตอร์ไงแล้วก็สองคือไม่รู้ว่ามันมีเกมแล้วก็ถูกเล่นเกมจนกระทั่งเรียกว่าอะไรนะ
ดู channel YouTube ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอช่องหนึ่งนะเจอเข้านะนี่มันสวยดีกราฟมันสวยแล้วก็หาทางเข้าไม่รู้โน้ตบุ๊กตอนนี้เจอไวรัสไปเยอะยังนะI respect your opinion, Rob. But I don't see why we cannot just have to. ก็หมายความว่าคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีของบ้านนะครับคนใช่พ่อของมาริเบลหรือเปล่าถ้าเป็นพ่อของมาริเบลนี่จะใช่อาร์มิดหรือเปล่าก็บอกว่าเขาคารพในความคิดของเรานะครับปูล็อกพ่อเราจริงไม่ได้นะใช่ปูล็อกในแต่ญี่ปุ่นแต่ช่างมันเถอะเขาแค่เด็กก็คุยเรื่องการตกปลานะฮะคือจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเทศกาลออกไปตกปลาฮะออกไปหลายวันทีเดียวปูล็อกก็บอกว่าทะเลเนี่ยได้บอกเขาเกี่ยวกับบางอย่างนะครับจะต้องฟังนะแล้วก็เรียนรู้นะก็คือสายเรื่องของนักประมงนะไม่ได้ก็บอกว่าคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะโอ้โดนแจ้งว่านี่เองเลยโดนทำทุกกิ๊กอยู่ฟ้าแท้อยากจะให้พ่อใช่ไหมมาได้พอดีมาได้เวลาพอดีเลยนะฮะก็แม่ฝากแฟนลิปมาใช่ไหมล่ะรองเท้าของเรานี่เหมือนรองเท้าของอะไรนะพิโคโล่นะรองเท้าของพิโคโล่โอเคครับก็ตรวจฮะต้องสำรวจเรือนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรือมันออกไปเนี่ยเราจะพลาดไอเทมนะฮะก็อย่างที่รู้กันแต่มันเควสด้วยเก็บเงินยากอาวุธแพงนะฮะเราเห็นมาริเบลตรงนั้นนะแช่งมันก่อนนะฮะเราขอสำรวจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปคุยกับมาริเบลเรือมันจะออกนะแล้วเราจะไม่ได้ไอเทมจริงๆตัวรอม 3DS นี่มันก็มีแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นนะฮะว่าอยากจะได้ให้มันรู้เรื่องแบบนี้นะต้องภาษาอังกฤษถ้าจะให้ได้ภาษาญี่ปุ่นเล่นได้นะเราต้องเป็นแบบ no commentary นะเพราะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะอ่านออกแค่บางคำบางตัวอักษรเท่านั้นนะก็บอกว่าหาเจอจนได้ไม่ต้องสาเอาพวกนี้มาบางชั้นละเชียวนะใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่าอะไรหญิงน้อยเหรอแฮมบาร์เกอร์ไม่ใช่ปุ๊บแต่เดี๋ยวก็หาว่าต้องกะจะไม่ได้ไปตกปลากับนายด้วยหรอกนะไปเถอะลืมซะว่าเคยเห็นฉันนะที่ปอดกับอ
ก็บอกให้เราออกมาจากเรือนะครับเราจะไปของฝรั่งต่อนะครับคือถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่รู้เรื่องเลยนะภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องเลยก็ไปเดียวก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าถ้ากลับไปแล้วจะฉันจะบอกทุกคนว่าเราควรจะใช้กีเฟอร์และต้องทำอะไรกันสักอย่างนะนี่ฮะถ้าเราเข้าไปคุยแล้วเรือเราจะออกตอนนี้ได้ไอเทมครบแล้วก็ไปได้เลยนะต้องสนใจนะใช่ว่ามันเป็นใจความสำคัญแล้วกันนะบอกไม่ได้ต้องอย่างนี้นะฮะมีแผนที่บอกตำแหน่งตัวเราฮะกำลังจะไปไหนอะไรอย่างไรปิ๊งร้องร้องมีคนเรียกนะฮะขอรบกวนสักครู่พระราชานะมีคำสั่งมาคือเขามีคำสั่งเร่งด่วนมาว่าอยากจะพบเรานะครับไปที่เอสเติร์ฟปราสาทเอสเติร์ฟฉันได้ยินว่านายได้รับคำสั่งให้ไปที่ปราสาทเหรอนายมีโชคดียังไงนะจะไปด้วยได้ไหมล่ะมาๆๆๆฉันจะได้ไปสิไปสินี่ฮะแล้วก็เพจก็สำหรับนายจริงต้องเดินมาเป็นกระบวนอย่างนี้ก็คงเป็นเรือนะที่
ออกไปเมื่อกี้นี้หรือเปล่านึกออกแล้วว่าหนูชื่อมาริเบลเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะตรงกับในดับเบิลเควสฮีโร่นะคืออ๋อพอจะเก็ตแล้วว่าถ้ากดวงกลมเนี่ยมาเจาะมาทีละอันนะฮะหมายถึงว่าเจาะมาทีละหน้าจอแต่ถ้ากดเจ้าสามเหลี่ยมไปเลยเนี่ยมันจะออกมาทีเดียวจบเลยลงไม่ไรขายB นี่เราจะเซตเป็นวงกลมนะฮะเข้าใจแล้วนะชิปแชทอะไรกันนะกันนะสำหรับบ้านก่อนก็เน็บแนมนะฮะเราก็คีเฟอร์นะเป็นเพื่อนรักกันนะก็ต้องมีความลับนิดหน่อยนะฮะอายาไม่มีแล้วแค่ผิวเน็บแนมThank you.
ลาดูสับสนนะให้ฉันดาวมากเราจะไปทางไหนอะไรเงี้ยก็ให้ดูแมปพาสกรีนโอเคโอเคเป็นแต่แผนที่เล็กมากเลยนะผมยิ่งสายตาสั้นกลับกับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านเราอันนี้เป็น something นะฮะ something 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 บอกว่าถ้าเราต้องการที่สวิตช์วิวก็กด Y นะฮะ Y Y น่าจะสามเหลี่ยมหรือเปล่าใช่จริงด้วยฮะเห็นจะเห็นเป็นเกาะเดียวกาทะเลนะฮะจะไปสำรวจพื้นที่สักหน่อยยังเข้าไม่ได้แน่นอนมีหีบอยู่ด้านนี้นะฮะมีบ้านอยู่ข้างล่างสิแล้วก็เดินเอสเตอร์ครับฉันขอตัวไปก่อนนะเจอเลยหลังจากไหนก็ไปเลยเจออะไรชิบหายได้ใส่เฟสติกตอนนี้ทุกอย่างมีความหมายหมดนะฮะเพราะว่าเราใช้สูตรไม่ได้นะมีค่าอะไรสักเท่าไหร่ถ่ายเทียบกับคุณนะมันเป็นนี่นะพอทำด้านหลังนะโอ้โหเปิดมาหลายอันแล้วไม่ก็เจงอันใหม่เลยนะอ
ิมเมร่ามาทางไหนสิเราวิสต์ต่อมาตรงบ้านหลังนี้ไงฮะบ้านที่เรามองลงมาจากทางเข้าปราสาทขี้งกมากเลยฮะสามตู้ไม่มีอะไรให้เลยสมมติเป็นดักนเพดThank you.
ีฟาขอเรียกว่ากีฟาดีกว่านะชินนะกีฟาเองก็ยังยืนยันนะว่าเขาไม่คิดว่าเกาะนี้เป็นเกาะเดียวที่อยู่บนโลกใบนี ชาได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยนะจะมั่นใจว่าเจ้าชายฮีเฟอร์นั้นมีเหตุผลเจ้าเข้าข้าตัวเด็กนั่นแล้วนะโอ้ตอนอยู่นี่เองลูกคือกูมาอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นกูเลยเนี่ยก็มีอะไรจะคุยด้วยโดนลากตัวไปซะนั้นเลยจริงฉันมานะตอนสอนอะไรบางอย่างกับฉันใช่ไหมโน ไม่มีนะอย่าฉันโน้นต้อง
ตรียมตัวที่จะมาเป็นผู้สืบทอดแค่นี้เลยเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยเลยเนี่ยภาษาที่หนังสือเยอะมากนะThank you.
โอ้เมื่อกี้ถามมันยืนเฝ้าอยู่นะแล้วเข้าห้องนี้ไม่ได้นะไม่ตามไม่ถึงนะตรวจห้องตรวจก่อนนะคือหมุนมากเวียนหัวแล้วชาร์จพายเอาไว้ทำอะไรปล่อยกำลังเยอะเพิ่งได้อันเดียวสองอันThank you.
ทะลุมาด้านนี้ได้แล้วนะพยายามมองหาของที่เป็นไอเทมตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะเราจะยังไม่เจอมอนสเตอร์นะขี่ฟ้าเขาทิ้งข้อความไว้ว่าให้มาเจอเขาที่นี่พยายามมองหาสอดส่องเจอหีบนะฮะแต่การหมุนหน้าจอเร็วๆอย่างเงี้ยมีข้อเสียนะคือผมจะเป็นคนที่ขี้เวียนหัวก็คุยเรื่องรูปปั้นที่ถืออันนี้อยู่นะฮะว่าตอนนี้ก็ถามเรื่องที่ว่ามีใครตามมาตอนนี้ใช่ไหมนะก็บอกว่าอย่างไรก็ตามแล้วที่นี่จะเป็นจุดเริ่มนะเป็นForbidden Place นะห้ามมันหลักกับเด็ดขาดถ้าหลักนี้มาแล้วดูนี่Ancient Toolอันนี้ผมปรับความเร็วภาพอยู่ที่ประมาณ 1,600 นิดหน่อยนะฮะกับเป็นข้อความอยู่ในหนังสือสิ่งที่คล้ายกับรูปปั้นตรงนี้ด้วยนะเราใกล้เข้ามากแล้วนะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นนะต้องมีคีย์ที่ไหนสักอย่างซันสโตนลิงจากตระกูลของเขาใช้ดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะลองวางแหวนไว้ดูแล้วครับทีนะแต่ผมว่าฉันจะคิดผิดเกี่ยวกับแหวนนะก็เป
พูดถึงเรื่องภาษาในหนังสือนะว่าอ่านไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะอ่านได้เดอะม็อดนะจากเดอะม็อดเดอะเฮอร์มิตไหมโอเวโดบูริฟบายเดอะคลิฟออนเดอะเอชออฟเอสเตอร์ว่ามีคนอ่านออกอยู่ก็อ่านหนังสือไปให้เดอะม็อดเดอะเฮอร์มิตนะใช่อีตาแก่ที่มันอยู่ที่ปราสาทเอสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าจริงด้วยนะฮะก็ถามว่าอะไรทำให้เธอต้องมาที่บ้านฉันเนี่ยไม่เห็นเลยว่าฉันยุ่งอยู่ก็โชว์หนังสือเขาดูนะสโตนลิงเขาบอกว่าถ้าเราเตรียมสื่อไว้ให้เขาเนี่ยเขาจะสามารถศึกษาได้ก่อนThank you.
ได้อะเรากลับไปที่หมู่บ้านก่อนเซฟสักหน่อยนะฮะเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วง่วงแล้วโอ้ฟิชเมลกลายเป็นฟิวชาร์ดเบย์นะฮะชาต้องไปนอนเราในปราสาทแน่นะหมุนไปหมุนมาแล้วเวียนหัวแล้วก็โอเคฮะเราก็มาประจนภัยกันนิดหน่อยหน่อยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะช่วงนี้อาจจะได้แคสบ่อยหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เผชิญโลกกว้างเผชิญโลกกว้างแล้วก็นานๆจะมาแวะมาทีก็ต้องเก็บเงินเก็บเลเวลโอเคฮะเอาไว้เจอกันคราวหน้าครับ